เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวโอฮิตกันทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวละครระดับ SR นะครับผมที่น่าใช้คุณมีปั้นติด ID ไว้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบล่าบอสเนาะเพราะว่าบอสเกมนี้นะครับล่าแล้วไม่ได้อุปกรณ์ได้กินมัวเนาะแล้วก็ตัวละครที่ผมจะมาแนะนำวันนี้คือเอาเทอร์นะครับผมที่ยืนอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับเพราะว่าเอาเทอร์เนี่ยเป็นธาตุน้ำชนะบอสอย่างเวลแล้วก็อิกนัสได้ด้วยนะครับผมอีกนิดสิมันชื่ออีกนิดเนาะก็เพราะว่าบอส2ตัวนี้เป็นธาตุไฟนะครับแพ้น้ำเนาะแล้วเราปั้นตัวเราจะคอนระดับ SR ที่ปั้นง่ายเนี่ยแล้วเราทำดาเมจได้ไวเนี่ยเราก็หาของได้ไวเหมือนกันนะครับก็เลยจะมาแนะนำเป็นเอาเทอร์นะครับผมส่วนสกิลเดี๋ยวไปดูสกิลต่อเลยดีกว่านะครับผมเพิ่มให้คุณเสียเวลานะก็เอาเทอร์นะครับเป็นตัวละครธาตุน้ำอย่างว่าไปนะเนาะเป็นสายโจมตีนะครับผมมีสกิลเป้าเดี่ยวถึง2สกิลนะครับผมแล้วก็เมื่ออัพเต็มเนี่ยสกิลจะอยู่ที่ 329% นะครับผมสำหรับสกิลแรกเนาะแล้วก็เพิ่มเพียวดาเมจขึ้นอีก 1,200 ก็คือเพิ่มดาเมจกายภาพตรงนี้แหละขึ้นอีก 1,000 นะครับผมเวลาใช้สกิลเนาะเมื่อกดใช้สกิลมันจะบัฟเลยนะครับผม7วิแสดงว่าคือกดใช้สกิลปุ๊บมันเพิ่มดาเมจแล้วทำดาเมจในตอนนั้นเลยนะครับผมไม่ได้บัฟยาวนานเนาะก็เป็นบัฟที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวเพราะบัฟแค่ตัวเองนะครับผมแต่ก็มันเป็นตัวดาเมจพาดเดียวแหละเนาะสำหรับสกิลแรกนะผมจะทำดาเมจในเวิร์นได้ที่ประมาณ 23,000 นะครับแล้วก็ไปดูสกิล2ครับสกิล2จะเป็นดาเมจเป้าเดียวเหมือนกันนะครับผมอยู่ที่ 326% นะครับผม1ตัวเนาะบัฟคิดาเมจขึ้นอีก 56% ก็คือเมื่อใช้สกิลนะครับผมบัฟดาเมจขึ้นเลย 56% ถ้าติดคินะจะบัฟอีก 50% คือจะแรงมากๆถ้ามันติดคินะครับผมในการใช้สกิล1ครั้งเนาะตีเวิร์นจะอยู่ที่ประมาณถ้าไม่ติดคินะจะอยู่ที่ประมาณ 18,000 นะครับถ้าคิจะอยู่ที่ 36,000 นะครับโคตรแรงนะครับผมแรงขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะถ้าติดคินะครับผมเพราะมันเพิ่มอีก 56% เนี่ยก็เป็นตัวตีบอสที่ควรปั้นติด ID ไว้นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ปั้นง่ายนะครับผมปั้นตอนนี้ก็สุดหมดแล้วเหลือแค่อัปเกรดอย่างเดียวให้เป็นเกรด S เนาะดาเมจจะอยู่ที่ 5,100 นะครับถ้ามีขวดลุ้งเมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะได้ปั้นเป็นระดับ S เนาะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของสกิลแล้วก็ดาเมจที่สามารถทำได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมีคลิปมาฝากด้วยสำหรับการตีอิกนิสเนาะก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าตีอิกนิสจะสนุกแค่ไหนเนาะไปWe'll be right back.
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการแนะนำเอาเทอร์นะครับผมการตีบอสเนาะเพราะว่าเป็นตัวดาเมจเป้าเดียวธาตุน้ำที่มีประโยชน์ตีบอสได้2ตัวนะครับควรปั้นอย่างยิ่งนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่เปิดไม่ได้ SSR นะครับผมปั้น SR เถอะนะครับมันปั้นง่ายแล้วก็แป๊บๆเราทำของได้เร็วกว่าอีกนะครับผมมันง่ายกว่าผมก็เลยเอามาแนะนำนะครับผมแต่อนาคตเราก็ใช้ SSR นั่นแหละแต่เราใช้ SR ในตอนนี้ก่อนเพราะว่ามันปั้นง่ายนั่นเองนะครับผมก็เพื่อนๆอยากรู้ตัวละครตำแหน่งไหนบ้างหรืออยากรู้เกี่ยวกับเกมนี้เรื่องอะไรบ้างก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมตอบอยู่เสมอนั่นแหละนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนที่ดูมาจนจบนะครับผมวันนี้ก็บ๊ายบายจ้าขอให้เล่นเกมอย่างสนุกกันนะครับบ๊ายบาย